วัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับมาสรุปข่าวเช้าไม่ใช่สรุปข่าวเช้านะครับต้องบอกว่ารีวิวเกมบิ๊กแมตช์นะครับลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีเป็นเกมสำคัญนะครับเป็นการรีวิวล่วงหน้าเตะในวันอาทิตย์นะครับคู่นี้เตะในวันอาทิตย์เวลา4ทุ่มครึ่งนะครับก็มาดูความพร้อมกันนะครับมีความพร้อมมีเรื่องของแท็กติกที่น่าจับตามองมีเรื่องสถิติที่น่าสนใจกูรูออกมาฟันธงว่าอย่างไรกันบ้างมีรวบรวมให้ครบนะครับในคลิปนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยอัพเสร็จไปแล้วนะครับคลิปอ่ะแต่ว่าตัวแรกอ่ะผมลืมไม่ใช่ลืมเปิดไมค์นะครับแต่ผมสอบถามแล้วหลายๆคนพิมพ์มาว่าเสียงเบามากผมเลยตัดสินใจลบทิ้งแล้วก็อัดใหม่ซึ่งผมไม่ได้ลืมเปิดไมค์นะครับแต่ว่าตอนแรกไมค์มันอยู่อย่างนี้ครับอ่ะทดสอบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมลืมเอาไมค์ออกมาไมค์มันอยู่ด้านข้างตัวผมผมลืมเอาไมค์มาไว้ด้านหน้าอย่างนี้นี่ไมค์อยู่ด้านหน้าผมลืมเอาไมค์มาไว้ด้านหน้าครับเสียงมันเลยต่างกันเห็นไหมครับแต่ว่าผมลบทิ้งไปแล้วผมไม่ได้ลืมเปิดไมค์นะครับไมค์มันเสียบอยู่กับคอมตลอดเวลาเพียงแค่ว่าผมอาจจะเบอร์บ้างอะไรบ้างก็ลบใหม่ทำใหม่นะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วมาร่วมสนุกกันได้ด้านล่างวิดีโอนะครับเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยวันอาทิตย์เนี่ยผมจะไปเข้ารายการซ็อกเกอร์ปาร์ตี้ขยี้บอลสดนะครับกับพี่กุ๋ยแล้วก็พี่เจมลาลิก้านะครับพี่ตังกุ๋ยนะครับเวลา4ทุ่มครึ่งใช่ไหมเราเตะก็จะมีก่อนเกมครึ่งชั่วโมงพักครึ่ง15นาทีแล้วก็หลังเกมจบปุ๊บก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงที่ต้องไลฟ์สดกับทางสยามสปอร์ตนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วพอหลังจากจบกับสยามสปอร์ตเสร็จปุ๊บสักตีหนึ่งกว่าผมน่าจะถึงห้องเดี๋ยวผมมาไลฟ์สดในช่องผมเองอีกก็มาคุยกันแบบเน้นๆกับผมอีกในตอนตีหนึ่งกว่าอีกรอบหนึ่งได้นะครับใครที่นอนดึกๆก็เจอกันได้สำหรับวันอาทิตย์นี้บิ๊กแมตช์นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเตะ4ทุ่มครึ่งของวันอาทิตย์นี้นะครับดูกันที่ความพร้อมของทีมเรากันก่อนนะครับทีมเราแน่นอนว่าแอนดี้โรบินสันที่โดนโทษแบนในเกมยุโรปนะครับนัดนี้ก็น่าจะกลับมาพร้อมลงเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะฟิตด้วยเพราะว่าได้พักนานด้วยนะครับส่วนโจโกเมสได้ลงมีชื่อเป็นมานั่งสำรองในเกมกับปอร์โต้นะครับก็น่าจะพร้อมสำหรับเกมนัดนี้อย่างน้อยๆก็น่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองต่ออีกหนึ่งนัดในนัดนี้อาดัมลาลาน่าคาดว่าน่าจะกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นสำรองหรืออาจจะอย่างน้อยเป็นสำรองอะแหละอาจจะมีโอกาสนะครับแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีการบาดเจ็บก็ตามแต่เขาเชื่อว่าน่าจะกลับมาฟิตอีกครั้งหนึ่งขณะที่เชลซีกันบ้างครับเชลซีเนี่ยปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับแต่เขาจะต้องรอเช็คฟิตของเอเมอร์สันอีกทีหนึ่งเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ส่งลงวันพฤหัสบดีในเกมยูโรปาลีกที่เจอกับสลาเวียปาร์กไม่ได้ส่งลงแต่ว่าเกมกับสลาเวียปาร์กเนี่ยเชลซีพักผู้เล่นตัวหลักไว้7คนเลยครับพักอาซาพักอีกัวอินพักกองเต้พักคาร์ลัมฮัสซันโอดอยพักล็อบตัสชีกนะครับพักดาวิดลุยส์พักเอเมอร์สันอาจจะเจ็บด้วยแต่ว่ามันก็เหมือนกับ7คนที่เขาไม่ได้ส่งลงเล่นในเกมวันพฤหัสบดีแต่ก็พอจะเข้าใจได้เพราะถ้ามองในมุมที่ว่าโปรแกรมของเชลซีไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ใครจัดโปรแกรมให้เชลซีไม่รู้ล่ะแต่วันจันทร์กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดปุ๊บอังคารพักพุธเดินทางไปเช็กเอ้ยกรุงปรากประเทศเช็กใช่บอกว่าใช่ถ้าผิดขออภัยด้วยกรุงปรากอะไปกรุงปรากวันพุธวันพฤหัสบดีเตะวันศุกร์กลับมาอังกฤษวันเสาร์มีเวลาพักฟื้นแล้วก็ซ้อมนิดเดียววันอาทิตย์เจอกับเราอีกเห็นไหมครับเวลาของเขาน้อยมากดังนั้นมันเป็นเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ในเกมยูโรป้าเขาจำเป็นต้องมีการโรเตชันถึง7ตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะให้นักเตะมีสภาพร่างกายที่ดีพอที่จะเจอกับเราด้วยไม่อย่างนั้นเขาก็จะเจอกับเราแล้วแย่นะครับนะประมาณนี้นี่คือสภาพทีมแต่มาดูบทสัมภาษณ์จากเจนคอปด้วยที่อัปเดตสภาพทีมเราจากปากเจนคอปเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือในไลน์ของออร์เดชแชมเบอร์เลนเจนคอปยืนยันว่าจะยังไม่เร่งรีบให้แชมเบอร์เลนกลับมานะครับแม้ว่าแชมเบอร์เลนเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนลงเล่นไป40นาทีในเกม U23 ที่เจอกับดาร์บี้คาวตี้นะครับและลงเล่น60นาทีในเกมอุ่นเครื่องภายในเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เจนคอปยืนยันว่ายังไม่เร่งรีบให้นักเตะกลับมาเร็วเกินไปเช่นเดียวกับโจโกเมสเหมือนกันจะให้นักเตะได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ให้แบบพร้อมจริงๆแล้วค่อยกลับมาลงเล่นนะครับผมจะพยายามพูดเสียงดังนะเพราะไม่อยากให้เสียงมันเบานะครับนั่นแหละนะครับเจนเขาบอกอย่างนี้ว่ายังไม่เร่งรีบ
เราเตรียมทีมเพื่อที่จะให้แชมเบอร์เลนกลับมาลงเล่นกับเราในระยะยาวเล่นแบบยาวๆไม่ใช่แค่จะให้กลับมาทันดีทันด่วนแล้วกลับไปเจ็บอีกนะครับนี่คือสิ่งที่เจนเขาบอกอีก2คนที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็คือซาดิโอมาเน่กับจอร์จินโญ่วายนาดุมที่เจนเขาพูดนะก็คือซาดิโอมาเน่เนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บนิ้วโป้งแต่นิ้วโป้งในที่นี้ผมว่าน่าจะเป็นนิ้วโป้งเท้านะครับเจ็บนิ้วโป้งเท้าแล้วก็ไม่ได้ซ้อมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเจนเขาที่เจนเขาพูดเนี่ยคือพูดในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ถูกไหมครับเท่ากับว่า yesterday ของเขาก็คือวันพฤหัสซาดิโอมาเน่ไม่ได้ซ้อมแต่ he should be okay today วันศุกร์น่าจะโอเคและมีเวลาวันเสาร์อีกวันหนึ่งดังนั้นซาดิโอมาเน่ไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นส่วนจินนี่วานาดุมมีปัญหาเจ็บแผ่นหลังเมื่อวันพฤหัสก็ไม่ได้ซ้อมเหมือนกันแต่วันศุกร์เจนเขาบอกว่า will train today คือวันศุกร์น่าจะซ้อมได้เท่ากับว่าทั้งสองคนวันศุกร์น่าจะกลับมาซ้อมได้แล้วละเมื่อวันศุกร์ที่เราไม่ได้เห็นภาพเบื้องเขาไม่ได้มีภาพเปิดเผยออกมาก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรอาจจะต้องลุ้นฟิตนิดนึงแต่แน่นอนว่าไม่ได้เจ็บร้ายแรงอะไรนะครับอ่ะนี่คือสภาพทีมที่นำมาอัปเดตเพื่อนๆนะครับต่อไปมาดูสถิติกันบ้างนะครับสถิติที่น่าสนใจเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับหนึ่งเลยนะครับเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่เป็นจอมปราบลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์จอมสะดุดจอมขัดขาลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์ถามว่าเป็นจอมขัดขาลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์อย่างไรมาดูสถิติชิ้นนี้ครับนี่คือสถิติของลิเวอร์พูลในการเจอกับเชลซีที่แอนฟิลด์ย้ำว่าที่แอนฟิลด์ในทุกรายการเลยอันนี้ทุกรายการถ้านับก็เป็น8นัดถูกไหมครับ8นัดที่เจอในแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเจอเชลซีเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ชนะเชลซีเลย8นัดแล้ว8นัดแล้วนะครับนัดล่าสุดในลีกคัพก็แพ้มาถูกไหมครับในลีกคัพที่เอาสำรองเจอกันแล้วเราก็แพ้ในแอนฟิลด์ไปนะครับแต่ถ้านับในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวถ้านับในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียว6ปีเข้าไปแล้วครับที่ลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์แล้วไม่ชนะเชลซีพูดได้เต็มปากเลยได้ว่านี่คือของแสลงของลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์นะครับอันนี้คือเรื่องของสถิตินะเดี๋ยวเรื่องของอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันยังมีสถิติอื่นๆอีกนะครับก็คือเชลซีเป็นทีมแปดอีกทีมนึงเป็นทีมที่เวลาพวกเขาไม่ใช่จ่าฝูงนะเวลาพวกเขาไม่ใช่จ่าฝูงนะพวกเขาชอบไปเยือนทีมจ่าฝูงแล้วชอบไปยัดเยียดความปราชัยให้กับทีมจ่าฝูง3จาก4ครั้งหลังสุดเรียกได้ว่าเป็นทีมเจาะจอมล้มจ่าฝูงนั่นเองนะครับดังนั้น2สถิตินี้โอ้โหน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับแล้วเมื่อเรามาบวกกับเห็นภาพนี้เพื่อนๆน่าจะจำกันได้ปี2014ที่เราพลาดแชมป์เราเล่นในแอนฟิลด์เราแพ้เชลซี02ซึ่งไอ้02นั้นก็อยู่ในนี้ด้วยเห็นไหมครับอยู่ในนัดเหล่านี้ด้วยเนี่ยอยู่ในรวมในสถิตินี้ด้วยเราแพ้เจอหลาดลื่นล้มเกมนั้นทุกคนน่าจะจำกันได้อยู่ในความทรงจำของเพื่อนๆทุกคนเป็นความทรงจำที่เลวร้ายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเดจาวูมากกว่านั้นคือในวันนั้นเนี่ยแมนซิตี้ก็ไปเยือนคริสตัลพาเลซเหมือนกันในวันเดียวกันที่ลิเวอร์พูลแพ้เชลซีซึ่งในวันอาทิตย์นี้แมนซิตี้ก็จะไปเยือนคริสตัลพาเลซเหมือนกันเหมือนสคริปต์เขียนมาให้เป็นเดจาวูที่ทำให้เราต้องกลับมานึกกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นแบบเดิมไหมหรือเราจะก้าวข้ามมันไปอย่างที่ชื่อคลิปผมบอกก้าวข้ามมันไปเพื่อเจอสิ่งใหม่เพื่อก้าวเข้าไปถึงตำแหน่งแชมป์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับอันนี้คือสถิติที่ผมนำมาฝากกันมีสถิติอื่นๆที่นำมาฝากกันด้วยคีย์แมนที่ขึ้นในบนหน้าปกของผมของลิเวอร์พูลผมให้เป็นโรเบโต้ฟิมิโน่ครับเพราะว่าโรเบโต้ฟิมิโน่เนี่ยกำลังเล่นได้ดีกลางสัปดาห์ก็ยิง1จ่าย1หรือถ้านับฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกก็6นัดมาแล้วนะครับที่ฟิมิโน่มีส่วนกับประตูเยอะเหลือเกิน6นัดหลังสุดที่เล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับที่เล่นโดยเฉพาะในแอนฟิลด์ด้วยฟิมิโน่ยิงไป7ลูกแล้วเรียกได้ว่ามีส่วนกับประตูเยอะจริงๆแล้วก็แต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือฟิมิโน่ไม่ค่อยชอบเชลซีครับเจอเชลซี5นัดหลังสุดเจอเชลซีไม่ยิงเลยในนะไม่ยิงเลยนี่ก็คืออีกกำแพงหนึ่งที่ผมอยากให้โรบิโต้ฟิมิโน่ยิงเชลซีในนัดนี้แล้วก็ก้าวข้ามมันไปนะขณะที่สถิติอื่นๆนะครับก็มีมาฝากเพื่อนๆด้วยเอาอันที่น่าสนใจอื่นๆนะสรุปแบบเร็วๆเลยละกันนะเพราะยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องพูดถึงอันแรกนะครับเจนคอปจะคุมทีมในวันอาทิตย์นี้
เป็นนัดที่200ในทุกฤดูกาลให้กับลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับ5ของลีกแล้วนะที่คุมยาวนานแบบในกุนซือในปัจจุบันนะที่อยู่กันอยู่เนี่ยที่ยังไม่โดนปลดนะครับส่วนโมฮัมเหม็ดไม่ใช่โมฮัมเหม็ดซาลาห์33เกมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเก็บได้82แต้มซึ่งจำนวน82แต้มที่เก็บได้เนี่ยเป็นจำนวนที่เก็บแต้มได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลเลยนะครับย้ำว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลไม่เคยมีปีไหนที่เก็บแต้มได้มากเท่ากับปีนี้มาก่อนนี่คือลิเวอร์พูลชุดที่เก็บแต้มได้มากที่สุดแต่ถ้าเป็นปกติแล้วไอ้82แต้มเนี่ยผมว่าเราต้องแชมป์นอนมาแล้วแต่ปีนี้เราไม่สามารถที่จะยืนยันหรือว่าแน่นอนหรือว่ามั่นใจได้เลยว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามาตรฐานที่ซิตี้มันทำมามันไม่ยอมให้เรา82แต้มมันไม่ทำให้เราการันตีได้เลยว่าเราจะได้แชมป์เพราะมาตรฐานของแมนซิตี้นี่แหละมันเป็นมาตรฐานที่ไม่เคยมีมาก่อนไอ้ร้อยแต้มที่ทำไว้ปีที่แล้วและปีนี้มาตรฐานคือที่เขาโอกาสเก็บได้มากที่สุดคือ98แต้มของเราคือโอกาสเก็บได้มากที่สุดคือ97แต้มนะครับลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ยิงในช่วงท้ายเกมตั้งแต่นาทีที่76ถึง90เป็นต้นไปเนี่ยมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกยิงไปแล้ว21ประตูขณะที่เชลซีเป็นอันดับ2ครับยิงไป19ประตูเท่ากับว่า2ทีมที่ยิงท้ายเกมมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกมาเจอกันเองครับลิเวอร์พูลกับเชลซีสนุกเลยทีเดียวครับท้ายเกมเนี่ยลุ้นกันมันเลยนะครับอาซากำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มแบบโคตรๆสุดๆมีส่วนร่วมกับประตูนะครับ12แอสซิสต์กับ16ประตูรวมแล้วมีส่วนร่วมกับประตูทั้งหมด28ลูกเท่ากับว่ามากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มากกว่าเซคิโอ อาเกโร่มากกว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์มากกว่าราฮิมเซอร์ริงมากกว่าปีแอร์เอเมริกโอบามิยองนี่คือฟอร์มที่ท็อปที่สุดของอาซาในตั้งแต่ย้ายมาเชลซีเลยก็ว่าได้นะมาดูกันที่การจัดทัพบ้างนะครับการจัดทัพก็น่าจะประมาณนี้แต่ตรงกองหลังเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโจเอลมาติปนะครับที่ได้ลงเล่นกับฟันไดมาเป็นหลายเดือนแล้วในช่วงที่คนอื่นเจ็บเนี่ยผมว่ามาติปค่อนข้างที่จะรู้ใจกับฟันไดแล้วเพราะว่าเล่นกันต่อเนื่องผมว่าควรจะส่งมาติปมากกว่าล็อบเลนนะครับส่วนโกเมสก็น่าจะยังไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นในเกมใหญ่ๆแบบนี้ได้ห่างหายไปนานส่งลงเลยก็อันตรายแดนกลางแดนหน้าไม่พูดถึงแดนหน้าก็น่าจะเป็นชุดเดิมนะครับถ้าฟิตยังไงก็ชุดเดิมอยู่แล้วแดนกลางเนี่ยก็อาจจะเป็นชุดนี้ชุดเดิมหรือเปล่าชุดที่เป็นเกอิต้าฟาบินโญ่เฮนเดอร์สันชุดนี้วันก่อนมีคนคอมเมนต์มานะครับว่าเขาบอกว่าผมเคยพูดไว้ว่าฟาบินโญ่กับเฮนเดอร์สันไม่ควรเล่นด้วยกันใช่ครับผมยอมรับเลยครับว่าผมเคยพูดไว้เพราะว่าที่ผมพูดไว้เพราะอะไรผมพูดไว้ก่อนหน้านั้นไงมันเป็นนัดที่เอเวอร์ตันลิเวอร์พูลเสมอเอเวอร์ตันลิเวอร์พูลเสมอแมนยูไนเต็ดแล้วคู่นี้ลงด้วยกันแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กลงเล่นด้วยกันในระบบ 4-3-3 อะมันไม่เวิร์กมันอาจจะไม่เวิร์กด้วยตอนนั้นเฮนเดอร์สันยังอาจจะยังปรับอยู่ยังเล่นบล็อกทูบล็อกได้ไม่ดีหรืออาจจะไม่เวิร์กด้วยการที่ตอนนั้นถ้าจำกันได้สังเกตไหมครับเราเสมอยับเลยทั้งทีมมันเล่นไม่เป็นธรรมชาติเลยจ่ายบอลใกล้ๆก็เสียฟิมิโน่เนี่ยจ่ายบอลให้เพื่อนใกล้ๆก็เสียคือมันไม่ดีกันทั้งทีมตอนนั้นอะในความรู้สึกผมเพราะว่าลิเวอร์พูลกดดันและเกรงกันทั้งทีมผมว่านั่นอีกคือหนึ่งเหตุผลแต่โดยภาพรวมเมื่อ2คนนี้มาเล่นด้วยกันแล้วมันไม่เวิร์กตอนนั้นผมก็บอกมันไม่เวิร์กแต่2เกมหลังสุดที่2คนนี้เล่นด้วยกันและเฮนเดอร์สันเล่นในบล็อกทูบล็อกและเล่นได้ดีก็ต้องเปลี่ยนคำพูดแหละครับว่ามันไม่ใช่ละมันกลายเป็นว่าไอ้แผงมิดฟิลด์เซตเนี่ยโอเคมากแต่ผมก็ไม่ได้ยึดติดกับแผงมิดฟิลด์ชุดนี้อย่าลืมว่าเรายังมีจอร์จินโญ่วานาดุมยังมีเจมส์มิลเนอร์ให้เจนคอปได้เลือกใช้งานแล้วแต่ว่าเจนคอปจะเล่นแท็กติกแบบไหนถ้าจะเล่นแบบเอากลางชัวเอามาเพรสซิ่งมีเจมส์มิลเนอร์มีไวนาดุมที่ก็เหมาะสมกับการเล่นเพรสซิ่งแต่ถ้าอยากจะบุกใส่เชลซีเกอิต้าก็เหมาะสมถูกไหมครับเกอิต้าก็เหมาะสมเพราะเกอิต้าผมทำบทวิเคราะห์ไว้ในช่องของผมคือนี่เจาะฟูลแบ็กขุมกำลังสร้างสรรค์เกมไม่ใช่มิดฟิลด์เป็นเจาะเรื่องราวเกี่ยวกับแท็กติกของฟูลแบ็กแต่ก็โยงไปถึงแท็กติกของมิดฟิลด์ด้วยซึ่งมิดฟิลด์ของเราในบรรดามิดฟิลด์ห้าคนของเราคนที่สามารถเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษได้มากที่สุดคือนาบีเกอิต้านาบีเกอิต้าคือบล็อกทูบล็อกที่มีความเป็นธรรมชาติในการเล่นเกมรุกมากที่สุดในของเรานะดังนั้นนาบีเกอิต้าถ้าเราอยากจะให้เขาเข้าไปวนเปี้ยนในกรอบเขตโทษทะลุทะลวงในกรอบเขตโทษเกอิต้าเป็นคำตอบนั้นแต่ถ้ามีเกอิต้าเข้าไปทะลุทะลวงเท่ากับว่าเกมรับเราอาจจะต้องแลกมาด้วยเกมรับที่โหวลงไปนิดนึงมันไม่มีอะไรที่สมดุลหรอกนะครับอยู่ที่เจนคอปจะเลือกเลยผมเชื่อใจเจนคอปว่าเจนคอปจะต้องเลือกแผงมิดฟิลด์ได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามสิ่งที่เขาวางแท็กติกมาถ้าเขาจะให้ฟูลแบ็กเติมสูงบางทีเขาอาจจะต้องให้มิดฟิลด์คอยเป็นโล่ให้เขาด้านหลังเพื่อให้ฟูลแบ็กเติมสูงนะครับจุดที่น่าสนใจคืออาซาวันนี้มากกว่าคือเชลซีกำลังท็อปฟอร์มทุกตำแหน่งเล่นดีหมดล็อตตาชีก็กำลังโหดมากยึดตัวจริงได้แล้วอ่ะคาร์ลามาสันโอรอยก็กำลังยึดตัวจริงฝั่งขวาได้อาซาก็แน่นอนไม่ต้องพูดอะไรมากสรรพคุณไม่ต้องพูดอีกัวอินแม้ว่าอาจจะฝืดๆไปบ้างแต่จริงๆแล้วเป็นผู้เล่นที่ยิงบอลจังหวะเดียวยิงวอลเล่เนี่ยเก่งโคตรๆประมาทไม่ได้แต่อาซาเนี่ยคือจุดสำคัญผมเชื่อว่าเชลซีจะปักอาซาไว้ไม่เอาอาซาลงมาช่วยเกมรับสักเท่าไหร่ดังนั้นคำถามสำคัญคืออาโนจะกล้าลิเวอร์พูลเจเกนคอฟต้องใช้คำนี้เจเกนคอฟจะกล้าให้อาโนเติมสูงขนาดนั้นไหมแน่นอนถ้าเติมสูงมันก็ได้เปรียบอย่างนึงคือซาร่ากับอาโนนึกภาพตามนะครับเติมสูงมันจะไปลุมแบ็คซ้ายของเชลซีได้คือจะไปสร้างอันตรายตรงนี้ได้ถ้าลุมขึ้นไปลุมแต่มันก็จะมีโหว่ตรงนี้ซึ่งถ้าให้เฮนเดอร์สันคอยมาซ้อนแบ็คคอยมาซ้อนพื้นที่ตรงนี้แข่งกับอาซาผมว่าไม่น่าจะใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเกมนี้ใครจะครอบครองเก่งได้มากกว่าถ้าใครครอบครองแดนกลางได้มากกว่าใครเป็นฝ่ายแบบเปิดเกมใส่กันได้มากกว่ามันก็จะได้เปรียบถ้าลิเวอร์พูลเปิดเกมได้มากกว่าลิเวอร์พูลก็เอาแบ็คขึ้นไปกดเลยแน่นอนว่าเอมเมอร์สันก็ได้เจอกับปัญหาที่แบบแม่งโดนลุมขณะเดียวกันถ้าลิเวอร์พูลครองเกมไม่ได้แล้วโดนเขาป้อนบอลมาให้อาซาได้เรื่อยๆลิเวอร์พูลก็จะเจอกับปัญหาเหมือนกันอาซาได้บอลเมื่อไหร่ทุกคนรู้อยู่ว่าอาซาทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นเกมแห่งแท็กติกจริงๆผมยังไม่สามารถคาดเดาอะไรได้มากผมก็คาดเดาได้ประมาณนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมผมว่ามันจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้เดี๋ยวมาเจอกันในช่วงตีหนึ่งกว่าของวันอาทิตย์มาไลฟ์สดในช่องของผมด้วยมาพูดคุยกันเรื่องของแท็กติกแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมหวังว่าเกมนี้จะออกมาด้วยรอยยิ้มของพวกเรานะครับนะคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้นะครับขอพักหายใจแป๊บหนึ่งโอเคปิดอันนี้ไปที่เหลือนี้มาดูที่บทสัมภาษณ์ต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงเดี๋ยวตอนท้ายจะมีฟันธงนะครับใครที่รอฟันธงจากพวกกูรูรอแป๊บหนึ่งนะครับมีมาร์คโรเลนสันพอเมอร์สันแล้วก็ไมเคิลโอเว่นที่รอฟันธงให้เพื่อนๆฟังอยู่นะครับมาดูกันที่เจอร์เก้นคอปก่อนพูดถึงเอเดนอาซาร์นี่แหละเมื่อกี้ก็พูดอยู่ว่าจะหยุดยังไงละอาซาร์ตอนนี้ท็อปฟอร์มมากๆเจอร์เก้นคอปคำแรกเล่นมุกก่อนเลยครับว่าเราจะหยุดอาซาร์ด้วยการที่ผมจะใส่ผู้เล่นลงไปในสนาม13คนให้2คนไปปิดเอเดนอาซาคนเดียวเลยแล้วเจนคอปก็ขำฮ่าๆนะครับก็คือเล่นมุกกันแหละอ่ะกลับมาพูดแบบจริงจังแล้วเจนคอปบอกว่าวิธีที่จะหยุดอาซาที่ดีที่สุดเลยคืออย่าปล่อยให้อาซาได้เล่นอย่างธรรมชาติอย่าให้อาซาได้เฉื่อยฉายอย่าให้อาซาได้รับบอลมากเกินไปคือคุณต้องปิดช่องทางการจ่ายบอลอาซานั่นเองอย่าให้บอลถึงอาซาเยอะเกินไปแน่นอนว่าคุณไม่มีทางที่จะปิดอาซาได้ทั้งเกมอยู่แล้วไม่มีทางที่จะไม่ให้อาซาได้บอลเลยเป็นไปไม่ได้ยังไงอาซาต้องได้บอลแต่ต้องให้ได้น้อยที่สุดนั่นคือแผนที่เจนคอปคิดว่าเขาจะต้องทำให้ได้เพราะว่าการปล่อยให้อาซาได้บอลได้เยอะงามไส้เพราะว่าอาซาในชั่วโมงนี้เจนคอปบอกเลย on his day เนี่ยถ้าอาซาอยู่ในวันของเขาเนี่ยแม่งคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเจนคอปบอกนะครับนะเจนคอปบอกว่าชอบอาซามากอาซาเป็นคนที่ขี้เล่นสตรองมีทริคมากมายแข็งแกร่งแถมยังรวดเร็วแต่เขาเป็นคู่ต่อสู้ของเราครับเจนเขาบอกว่าจะพยายามทำทุกอย่างที่จะหยุดอาซาเอาไว้ให้ได้นะครับเรื่องของอดีตที่ผ่านมาเดจาวูปี2014ที่เมื่อกี้ผมก็พูดไปหมดแล้วตอนต้นคิดว่ามันวนมาครบอีกแล้วเรารุ่นแชมป์แล้วก็เราต้องมาเจอกับเชลซีที่เป็นด่านสำคัญอีกแล้วนะครับก็นะเจนเขาบอกว่าคีย์สำคัญที่เจนเขาพูดเลยว่าเฮ้ยเราต้องลืมมันไปซะไอปี2014เนี่ยเราต้องเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ซึ่งอันเนี้ยผมแปลไว้ในเพจโค้ดแอคทางข่าวลิเวอร์พูลแล้วยังไงก็ถ้าใครอยากอ่านแบบแปลไทยก็มาดูได้ในแฟนเพจของผมแต่ว่าผมก็จะอ่านให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้นะครับที่เจนคอปพูดก็คือตอนนี้เขาบอกว่าไม่รู้นะว่าใครสนใจไอเรื่องนี้บ้างไอปี2014ที่เราเคยพลาดแชมป์เพราะว่าแพ้เชลซีเนี่ยแต่สำหรับตัวเขาไม่เคยสนใจแม้แต่วินาทีเดียวไม่เคยเลยนะครับแน่นอนว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเคยได้ยินมาเหมือนกันแต่เขาไม่สนใจมาหรอกทุกวันนี้มันผ่านมาหลายปีแล้วเจนคอปบอกนะครับอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปมากมายทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะ
แม้แต่นักเตะในทีมเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้นักเตะในทีมชุดนั้นที่เชลซีมาคว่ำลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์เนี่ยมีใครบ้างอาจจะมีซาร่าคนนึงที่พอจะรู้เพราะว่าซาร่าอยู่ในทีมเราแล้วแต่ซาร่าก็ไม่ได้อยู่เชลซีแล้วซาร่ามันอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่เหมือนเดิมมันมีไม่กี่อย่างหรอกอย่างนึงก็คือ2อย่างก็คือที่เหมือนเดิมสีเสื้อลิเวอร์พูลก็ยังคงใส่สีแดงเชลซีก็ยังคงใส่สีน้ำเงินและอีกอย่างที่เหมือนเดิมก็คือชื่อทีมลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นลิเวอร์พูลเชลซีก็ยังคงเป็นเชลซีนี่คือ2อย่างที่เหมือนเดิมสิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้คือการเรียนรู้ในความผิดพลาดในอดีตทำมันให้ดีขึ้นเล่นอย่างเต็มที่และเขียนหน้าประวัติศาสตร์ของเราใหม่ซะอย่าไปสนใจอดีตนี่คือสิ่งที่เจนคอปออกมาตอบคำถามนักข่าวในเรื่องนี้ที่นักข่าวถามนักข่าวพยายามย้ำด้วยแบบถามอีกครั้งนึงเจนคอปบอกว่าผมไม่สนใจนะเราต้องก้าวข้ามมันไปได้เจนคอปพูดอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันมีอีกประโยคนึงที่เจนคอปแบบเหมือนกับขอเลยผมเอาสรุปสั้นๆแล้วกันว่าเขาแบบเขาบอกว่าเป็นอีกครั้งนึงที่เราจะต้องใช้พลังจากแอนฟิลด์อีกครั้งนึงเพราะว่าตอนนี้เชลซีกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีอาร์ซานอลกำลังฟอร์มดีด้วยไม่ยากไม่ง่ายแน่นอนนี่คือคู่แข่งที่แข็งแกร่งแน่นอนเจนเขาบอกว่าเป็นอีกครั้งนึงที่ต้องหวังพึ่งพลังจากแอนฟิลด์ต้องหวังให้แฟนบอลแอนฟิลด์เข้ามาช่วยกันสร้างพลังอีกครั้งนึงแล้วก็ทิ้งท้ายไปด้วยว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันปรับโหมดนิดนึงนักเตะด้วยตัวเขาด้วยตัวสตาฟโค้ชตัวแฟนบอลในสนามแอนฟิลด์และแม้กระทั่งตัวแฟนบอลที่ดูอยู่ทางหน้าจอทีวีทางหน้าจอคอมอยากให้ทุกคนสู้อ่ะอยู่ในโหมดของไฟติ้งอ่ะเชียร์สู้ไปด้วยกันทุกคนในนัดนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องสู้ไปด้วยกันเจนคอฟเขาแบบเหมือนปลุกเราแหละในช็อตนี้คือคุณต้องไฟติ้งอยู่ในไฟติ้งโหมดอ่ะอยู่ในอารมณ์ของนักสู้แล้วตอนนี้นะต้องดุดันละในชั่วโมงนี้ก็ผมเชื่อว่านัดนี้เราจะเล่นเหมือนนัดชิงนัดหนึ่งเลยนะครับที่ผ่านมาเวลาเราเล่นนัดชิงทีไรไม่ดีเลยแต่ถ้ามันจะไม่ดีเสมอไปให้มันรู้ไปสินะครับวันนี้สู้เต็มที่อ่ะนะครับผมอยากให้มันเป็นอีกครั้งนึงที่แอนฟิลด์ส่งพลังให้กับนักเตะแล้วมันประสบความสำเร็จนะหลายครั้งมันก็มีที่ผิดพลาดแต่ว่าขอผมเชื่อว่าครั้งนี้มันอาจจะเป็นอีกครั้งนึงที่นะแอนฟิลด์ต้องสร้างมนต์ขลังอะไรให้กับเราบ้างแหละนะครับสำคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าเราชนะเชลซีได้ในมุมของผมนะมันแบบมันเป็นก้าวสำคัญแบบโคตรเลยนะเพราะว่าถ้าลิเวอร์พูลชนะได้ต่อให้แมนซิตี้ชนะคริสตัลพาเลสแมนซิตี้ก็จะมี83แต้มลิเวอร์พูลมี85แต้มจะนำ2แต้มเหมือนเดิมแต่แมนซิตี้ก็จะมีโปรแกรมมากกว่า1นัดแต่โปรแกรมหลังจากนี้ซิตี้จะเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์และเจอกับแมนยูไนเต็ดติดต่อกัน2นัดเราไปลุ้นได้เลยให้แมนซิตี้ไปสะดุดใน2นัดนี้ในขณะที่ลิเวอร์พูลโปรแกรมหลังจากนี้ก็จะเจอแค่พวกเจอพวกหนีตกชั้นก็ไม่ง่ายนะเจอคาร์ดิฟเนี่ยดิ้นรนกระเสือกกระสนแน่นอนแต่ก็ยังดีกว่าเจอทีมใหญ่ถูกไหมครับเจอทีมใหญ่มันคุณภาพมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ไอ้พวกนี้มันก็นักสู้ไอ้พวกคาร์ดิฟซิตี้ที่เราจะต้องเจอเนี่ยนิวคาสเซิลหรือแม้แต่กระทั่งถ้าจำไม่ผิดยังมีเจอเบอร์ลี่ไหมหรือเจออะไรสักอย่างเอาเป็นว่าเจอทีมแถวโซนเนี้ยมันก็ไม่ง่ายหรอกนะในแต่ละนัดที่เจอแต่มันก็โปรแกรมโดยภาพรวมก็จะง่ายกว่าเชลซีอ่ะง่ายกว่าแมนซิตี้นะครับดังนั้นมาช่วยกันลุ้นดีกว่าวันอาทิตย์นี้สู้ไปด้วยกันนะครับทิ้งท้ายมาดูฟันธงมาร์คโรเลนสันเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะชนะ 2-0 ครับฟันธงไว้ 2-0 สำหรับมาร์คโรเลนสันเชื่อว่าทีมลิเวอร์พูลดีกว่าเชลซียังของซารีเนี่ยยังไม่เจอทีมที่ดีที่สุดนะครับส่วนพอเมอร์สันนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลจะชนะ 2-1 เขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเอาตัวรอดไปได้ชนะ 2-1 นะครับนี่คือแมตช์ที่ลิเวอร์พูลจะเน้นสุดๆแน่นอนส่วนไมเคิลโอเว่นนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลจะชนะ 2-0 ไมเคิลโอเว่นเชื่อใน2สิ่งคือ 1. ลิเวอร์พูลได้พักมากกว่า48ชั่วโมงมีวันพักมากกว่า48ชั่วโมงและลิเวอร์พูลมีฟอร์มการเล่นในบ้านในแอนฟิลด์ในเกมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ใน2ฤดูกาลติดกันแล้วเนี่ยไม่แพ้มา37นัดแล้วลิเวอร์พูลจะได้แต้มแน่นอนและเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะชนะ 2-0 สำหรับไมเคิลโอเว่นเท่ากับว่ากูรู3คนฟันธงว่าลิเวอร์พูลจะชนะ 3-0 นะครับ3ฟันธงว่าลิเวอร์พูลจะชนะทั้ง3คนเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube ไปด้วย
แล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยแล้วก็ฝากไปถ้าใครว่างๆสงกรานต์นี้ปีใหม่ไทยไม่ได้ไปไหนก็ขอให้อ่ะก็ถ้าว่างๆก็มาดูกันได้นะครับเจาะฟูลแบ็คหงขุมกำลังสร้างสรรค์เกมไม่ใช่มิดฟิลด์เป็นบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศแล้วก็มุมมองจากผมด้วยผสมกันนะครับยาวหน่อยแต่ว่ามันต้องยาวแหละเพราะมันเป็นเรื่องแท็กติกครับพูดสั้นๆเหมือนก็ผมกลัวคนกลัวบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องก็ต้องค่อยๆอธิบายนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับในช่องของผมนะแล้วก็ใน Facebook Fanpage ก็ฝากกดไลค์กดซีเฟิร์สไปด้วยนะครับนี่ก็คือวันปีใหม่ไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางใครไปเที่ยวก็เดินทางอย่างสวัสดิภาพนะครับปลอดภัยมีความสุขมากๆนะครับผมอาจจะไม่ได้กลับบ้านแต่เดี๋ยวผมกลับบ้านย้อนหลังได้ไม่เป็นไรนะครับก็โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่หลังเกมย้ำอีกครั้งหนึ่งตีหนึ่งกว่าของวันอาทิตย์มาพูดคุยกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ